สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันที่12กันยายนเนาะก็เวลาประมาณ10โมง25นาทีนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของ Gbp j p GP y เนาะตอนนี้ผมมีการเข้าบายอยู่นะครับในส่วนของ Gbp Gpy เนาะจริงๆเนี่ยกาจะมาทำคลิปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ว่าผมติดธุระนิดนึงเนาะตอนนี้เป็นพอสอบรอบที่2นะครับในส่วนของบัญชีกองทุนแต่ว่าเราไม,ม่ิเคห์กันดีกว่าวันนี้ผมเห็นอะไรบ้างนะฮะ ในส่วนของเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้หนึ่งในส่วนของ GPP JPY นะครับอันดับแรกเนี่ยราคาเนี่ยเขาติดแนวต้านตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เมื่อราคามันอยู่ตรงแนวต้านตรงน,นี้ถามว่าจะรู้ไหมมันจะวิ่งขึ้นหรือจะวิ่งลงนะครับคำตอบคือเราไม่รู้หรอกนะครับมันจะเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนาะแชร์สกรีนโอเคคำตอบคือเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะวิ่งขึ้นไปได้ไหมหรือมันจะวิ่งลงแต่สังเกตจากไทม์เฟรมเล็กสี่ชั่วโมงนะครับผมเห็นว่าเออโอเคราคาเนี่ยเขานะครับมีการทะลุไฮแท่งก่อนหน้าเนาะ ก็คืออันดับแรกเนี่ยนะครับมันมีแนวต้านตรงนี้แล้วเจ้าแท่งนี้เนี่ยนะครับแท่งตรงนี้เนี่ยมันปิดขึ้นมาได้แล้วแท่งนี้มีการรีเทสโซเรียบร้อยแล้วทะลุไฮตรงนี้ได้ผมเลยคิดว่ามันน่าจะขึ้นได้ก็เลยตัดสินใจเข้าบายไปในส่งของ1ชั่วโมงเองก็ตามนะครับถ้าสมมุติตีโซนเพิ่มเนาะก็จะเห็นโซนนี้ขึ้นมาเป็นโซนที่ราคาเนี่ยมีการปิดเหนือขึ้นมาเจ้าแท่งเนี้ยนะครับเขาปิดเหนือ2แท่งนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ถึงซ้ายมือตรงนี้นะครับในส่งสามสิบนาทีเอง สามสิบนาทีเองนี่เริ่มชัดละวนะครับว่าเออราคาจะขึ้นได้ครับเพราะว่าดูจากวอลล่มเนาะมีการวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นแท่งนี้ครับเปิดเหนือ2โซนนี้แล้วก็เจ้าแท่งนี้มีการพักตัวเนาะทำไส้ลงใช่ไหมครับทะลุโซนแนวไส้เทียมพวกนี้ไปหมดก็เลยะจะวิ่งขึ้นได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็วิ่งไปได้ประมาณสัก6กปีบแล้วนะครับ่วนอีกบัญชีหนึ่งอันนี้เป็นบัญชีกองทุนเนาะก็ผมเข้าช้าไปหน่อยนะครับก็หวังสักประมาณ16ปิมันจะถึงหรือเปล่านะครับทีนี้ ตัวนี้ก็ประมาณนี้คือง่ายๆนะครับตัวนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะวิ่งไปถึงข้างบนตรงนี้ได้นะฮะแต่พอไปถึงตรงนี้แล้วถามว่าจะไปไงต่อจะต้องรอมันกลับตัวลงมารีเทสโซนหาจังหวะบายขึ้นอีกไหมเป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่ก็รอทรงนี้นะครับคือรอราคาเขาวิ่งขึ้นไปใช่ไหมใช้เป็นไม่ต้องงงสีนะแต่ผมจะใช้เป็นสีเดียวกันเลยแล้วกันรอมันกลับมาแบบนี้เนาะนะฮะทำแนวรับทีนึง่งแล้วค่อยกลับลงมาแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะเซลล์จุดนี้ลงมาได้นะครับเพราะว่าซ้ายมือมันก็มีโซนล,ลงๆนะครับเราก็ ในส่วนของทองคํากันบ้างนะครับทองคําไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเราเห็นโซนอะไรก่อนมีโซนนี้ก่อนเลยครับเดลี่ <Daily S 1> <Daily S 2> นิดนึงเดลี่ <Daily S 2> ดูทรงแล้วไม่รู้จะยังไงต่อนะครับมองไม่ถูกเลยราคามาไซเวย่ยไหมในกรอบนี้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันไม่รู้จะยังไงนะฮะในสรงสี่ชั่วโมงละอืมสี่ชั่วโมงพยายามจะวิ่งลงนะฮะมีสามแท่งมาหาอะไรเนาะแล้วก็แท่งนี้เหมือนจะมาวิ่ฟิลตรงนี้ได้ตรงเส้นเหลืองซึ่งถ้าไปดูทม์เฟรมเล็กนะฮะหนึ่งชั่วโมงก็คือโซนนี้นั่นแหละ แล้วถ้าหนับมาเป็นโซนแบบนี้แนละ้วผมคิดว่าราคามันน่าจะวิ่งลงมาต่อได้แต่ปัญหาคือมันเนี่ยลงมาทั้งหมดหนึ่งสามแท่งแล้วนะครับยังไม่มีการกลับตัวขึ้นเลยฉะนั้นเนี่ยอาจจะกลับตัวเป็นแท่งถัดไปอ่ะเนาะทำไส้ขึ้นประมาณนี้ครับปึ๊บแล้วก็วิ่งลงแบบนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีโอกาสให้วิกฟิลเนาะทีนี้ถ้าสมมติราคาทูไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะลงมาถึงโซนนิดเลยนะครับเพราะว่าซ้ายมือก็เป็นโซนงลงแต่ปัญหาคือไส้เทียนตรงนี้นะครับต้องรระะงงตนนนีีนี้นะิดึาท ถ้าสมมติมันลงไม่ได้ก็จ,จะต้องเป็นรอบายเหนือโซนนี้ทีเดียวนะครับตรงนี้ผมว่าปลอดภัยที่สุดนะฮะในโซนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6กสิบปิป๊บเราอาจจะหาจังหวะเล่นได้เนะก็น่าจะเป็นถ้าผมคิดนะครับน่าจะเป็นโซนงนี้นะฮะอาจจะต้องรอราคาปิดเหนือโซนเส้นเหลืองตรงนี้ก่อนแล้วหาจังหวะบายขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ